สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนยอดโควิดวันนี้ขั้นวิกฤตทำลายสถิติต่อเนื่องผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุเพิ่ม 15,335 เสียชีวิต129คนเรียกได้ว่าจากที่มีการระบาดรอบใหม่ของโควิด19ระลอกที่3เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนลุกลามมาจนถึงเดือนกรกฎาคมก็ไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้จนล่าสุดศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ประเทศไทยได้โพสต์ข่าวที่น่าตกใจเมื่อยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564รวม 15,335 รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,694 รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขัง641รายผู้ป่วยสะสม 468,439 รายตั้งแต่1เมษายนหายป่วยกลับบ้าน 6,904 รายหายป่วยสะสม 37,267 รายตั้งแต่1เมษายนเสียชีวิตเพิ่ม129รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสม28กุมภาพันธ์ถึง23กรกฎาคม2564รวม 15,741,818 โดสใน77จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีนวันที่23กรกฎาคม2564ยอดฉีดทั่วประเทศ 352,879 โดสเข็มที่1 34,244 รายเข็มที่2 48,635 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1สะสม 12,109,424 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่2สะสม 3,632,394 รายสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ทั่วโลกวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564เวลา10นาฬิกายอดผู้ติดเชื้อรวม 194,048,867 รายอาการรุนแรง 82,515 รายรักษาหายแล้ว 176,137,862 รายเสียชีวิต 4,162,217 รายอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด1สหรัฐอเมริกาจำนวน 35,283,075 ราย2อินเดียจำนวน 31,331,145 ราย3บราซิลจำนวน 19,632,443 ราย4รัสเซียจำนวน 6,078,522 ราย5ฝรั่งเศสจำนวน 5,953,071 รายประเทศไทยอยู่ที่อันดับ47จำนวน 481,967 รายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ